ถึงเขาเรารักเขาคลิปนะครับผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ว่าได้พบได้พบผู้ตายนะครับแขวนคออยู่บริเวณภายในห้องน้ำในบ้านพักจึงทุบกระจกเข้าไปช่วยแล้วก็อุ้มศพมาวางที่โซฟานะครับแล้วก็ไม่ได้โทรแจ้งตำรวจแต่ใช้วิธีขับรถมอเตอร์ไซค์มาแจ้งความที่โรงพักนะครับทางพนักสวนและทีมสืบสวนก็ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านเกิดเหตุนะครับพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับต่อไปก็เห็นเป็นน้ำห้อยคอนะครับอยู่กับอะไรพี่อยู่กับไอ้อยู่ห้องน้ำครับลาวครับเป็นเหล่าเอียงห้อยเป็นผ้าครับผ้าผมไปอยู่จะไปก่อนไปอันผมซ่อมเบิ้งห้องน้ำนะไปซ่อมเบิ้งซ่อมเบิ้งแต่บ่เห็นโทรศัพท์ก็ไม่โทรโทรแล้วโทรอีกโทรจะได้ว่าทําเราก็พร้อมมานี่ฮะไปซ่อมมึงอีกไปตกอีกครับไปซ่อมมึงเห็นเพิ่นบ่นี่ห้อยตรงเร่งอยู่ครับห้อยครับแค่นั้นล่ะครับแค่นี้สูงบ่พี่จุดที่เพิ่นแขวนอยู่สูงปานใดครับบ่สูงครับเพิ่นก็เป็นเมียผมครับฮะเพิ่นเป็นเมียผมครับคนตายนะครับคนตายเป็นเมียผมเอาเพิ่นคือเห็นมามีแฟนอยู่กรุงเทพมีครับแต่ผม2คนฮักกันเป็นเมียอ๋อที่ 3-4 ปีแล้วครับอันนี้แล้วบัดนี้เฮาเห็นจังได๋เห็นว่าทุบกระจกติครับทุบตรงโรงแรมเข้าห้องน้ํานะครับครับไปอุ้มเพิ่นครับแค่นั้นแหละครับผมตอบเห็นเพาะบ่ได้ครับแค่นั้นนี่เฮาได้มีทะเลาะอีหยังกันบ่ก่อนหน้านี้บ่มีครับคิดถึงเขาเรารักเขาทางตำรวจเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมนะครับแต่เนื่องจากคดีนี้ค่อนข้างจะยากอยู่ตรงที่ว่าไม่มีพยานบุคคลอื่นที่จะเห็นเหตุการณ์มีแต่นายคึกฤทธิ์ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นที่ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยได้ผูกคอตายเองนะครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำศพมาวางที่โซฟาโดยได้มีการนำศพของผู้ตายเนี่ยไปส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดนะครับที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอ
ริมาณน้ำเชื้อในช่องคลอดของผู้ตายเป็นจำนวนมากโซฟานะครับที่พบศพผู้ตายซึ่งพบว่ามีของเหลวนะครับเปียกอยู่จำนวนมากเช่นกันนะครับเราก็ได้รวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับทั้งพยานแวดล้อมนะครับทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์ไปขอหมายจับศาลจังหวัดนครพนมนะครับในวันที่11สิงหาคมปี66ซึ่งในข้อหานะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดนะครับใช้กำลังประทุษร้ายทำให้ผู้อื่นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเคหสถานนะครับซึ่งศาลท่านก็ได้กรุณาออกหมายจับให้นะครับเบื้องต้นนายคึกฤทธิ์ก็ให้การปฏิเสธนะครับซึ่งตอนนี้นะนำตัวนายคึกฤทธิ์ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมแล้วและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวสาเหตุน่าเชื่อนะครับน่าเชื่อว่าน่าจะมีการกระทำชำเรานะครับพยานหลักฐานซึ่งเป็นน้ำเชื้อในช่องคลอดเป็นจำนวนมากนะครับปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆไปว่าแบบสงสัยฆาตกรรมอะไรอย่างนี้เราคิดว่ามันใช่ไหมพี่พูดไปเลยนะสามีผู้ตายนะครับสามีโดยชอบของผู้ตายเนี่ยซึ่งปกติก็จะอยู่ทำงานที่กรุงเทพนะครับแจ้งกับผู้ตายว่าจะกลับจะย้ายจะลาออกจากที่เดิมแล้วก็มาทำงานที่นครพนมนะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้ตายไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับนายคึกฤทธิ์ต่อไปขอเลิกประมาณนี้นะฮะครับครับผมไปถึงเขารอรับเขาถึงเขาเรารับเขาไม่มีเปิดเผยวันเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพ